เรื่องของ DTFC ครับไม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่เบนูสวัสดีครับพี่โซโมใช่ตั้งแต่ทำรายการมาเราไม่เคยแนะนำตัวกันเลยนะเดี๋ยวเป็นทางการเราดังอยู่แล้วก็คือพอออกกล้องปุ๊บเนี่ยคนรู้เลยคนรู้จักเลยว่าคือ DJ Sky คนเดียวเท่านั้นที่เขาจะรู้จักแต่อีก2คนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับครับต้องแนะนำแนะนำตัวกันหน่อยเผื่อเขาไม่รู้จักเราสวัสดีครับ DJ เป็น1ครับโมเดิร์น 98.5 ทุกวันพุธกี่โมงวะเอ้าทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มอันนี้จัดจริงป่ะไม่ใช่ของนะคะโอ้ใช่ลืมบอกไปเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะครับแนะนำช่องได้ไหมได้อยู่เนาะ VTV Channel นะครับผม VTV News นะครับเกือบทุกเย็นเลยครับผมประมาณ6โมงเย็นโดยประมาณนะครับจนถึงทุ่มหนึ่งครับข่าวเย็นครับแล้วผมก็ขายได้นะครับ VTV ผมก็มีอยู่ละกันหนึ่งนะครับเลิศ DJ Sky Modern 98.5ช่วงเวลาเดียวกับพี่เป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเจอกันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับผ่านทาง VTV นะครับ VTV ตะลุยชุมชนนะครับทุกวันเสาร์11โมงครับอันนี้ออกมาจาก VTV แล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะมาดูแลนะคะเรื่องของดีตรงนี้นะคะสมมุติพลพิมพานะคะก็ปกติจันทร์ถึงศุกร์ค่ะจัด 5:00 นจนถึง 1:00 น2ชั่วโมงกรุบกริบนะในแต่ละวันที่ Modern 9875กันกับดนตรีสีสันซิงเกิลด้วยฝากซิงเกิลด้วยอ๋อใช่นี่ชงดีมากเลยค่ะถ้าเพลงเก่าๆหน่อยก็เป็นเพลงวูบหรือว่าที่ชาวบ้านเขาตั้งฉายาให้เพลงนี้ว่าเพลงนอนน้อยแต่เดี๋ยวนี้เขามีแบบพัฒนามีอารมณ์เป็นแบบแรปเปอร์ร้านลาเดี๋ยวจะรับสดด้วยใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอก็มีชื่อเพลงว่าอย่างวอกอย่างวอกชื่อเพลงว่าอย่างวอกอย่างวอกครับค่ะอย่างวอกเลยแหละชื่อเพลงว่าอะไรนะหันไปทางโน้นด้วยอย่างวอกเป็นภาษาเหนือเนาะถ้าแปลเป็นไทยกลางนี่เขาพูดว่าไงชอบโกหกอ่ะรีพลายคอมเมนต์มันเป็นเพลงที่แบบต่อต้านพวกชอบล้อเลียนชาวบ้านก็เสียสีเหมือนเดิมสไตล์แรปมีภาษาเหนือแล้วก็ภาษาไทยกลางใช่บางคนชอบเสียสีนะคะเพราะเป็นคนมีสีสีสันไงคะดนตรีสีสันเนี่ยโอ้เทปนี้เรามาขายครัวกันจริงนะเนี่ยใช่ไหมขายของจริงนี่เนี่ยใช่เวลาหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องขายของให้จบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเทปหน้าจริงๆตั้งวางแผนว่าเราอาจจะรีวิวเรื่องของกินกันในอนาคตเออวางไว้ตอนแรกจะทำอาหารไม่ค่อยถนัดเลยเรื่องของกินอ่ะกินอย่างเดียวเพราะผมจะกินแบบคลีนอะไรประมาณนี้กินคลีนอันนี้คลีนเหรอคะคนที่จะพูดน่าจะเป็นกูน่าจะเป็นพี่เว้ยไม่ใช่แกคลีนเรียบไงจานสะอาดเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเพลงกันต่อสนุกสนานกันไปหลากหลายเทปที่ผ่านมาก็เป็นกระแสน่ารักกรุบกริบกันเราเผาเพื่อนชาวบ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไพ่มาลงที่สโบบ้างวันนี้ค่ะคิวของส้มโอบ้างเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงนั่นไงมีผัวแล้วนะอีกแล้วเพื่อนชื่อฝนอดีตเป็นดีเจอยู่ดนตรีสีสันเหมือนกันดีเจฝนนั่นเองใช่ดีเจฝนตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ขึ้นเพื่อนบ้านก็ค่อนข้างสนิทกันก็รู้จักกันตั้งแต่ปี1มหาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีเจฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยอีดีช็อกเลยงงไหมอ่ะงงเลยอยู่ทำไมใครโทรมาวะเนี่ยคนหน้าตาดีเขาจะรวมกันประมาณอย่างนี้รวมตัวกันอยู่นั่นแหละคนที่อยู่กันสองสามคนแต่นึกว่าอยู่กันเป็นสิบฝนเนี่ยมีฉายากันฉายาว่าอีเต่าทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฝนโทโต้โทโต้ย่ามิสโทโต้พญาเต่าทำไมเรียกเต่าเนี่ยนะเราเคยขี่มอเตอร์ไซค์ช้าตอนสมัยเรียนมหาลัยเพื่อนเลยเรียกเต่าตอนนี้ขับช้าอยู่ไหมครับโอ้ยตอนนี่120ค่ะฉายาส้มโอบ้างไหมไม่ต้องลงไม่ต้องลงอะไรอะไรไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพูดมาพูดมาส้มโอสมัยเรียนจะมีฉายาว่าเป็ดพี่ขอโทษนี่น้องเองอ๋อเป็ดอันนี้โดนแฉเองฉายาหนึ่งเมื่อกี้น่ารักไปเป็ดน่ารักไปก็เรียกกอลัมแล้วทำไมถึงเป็นกอลัมอ่ะมันเป็นยังไงเหรอแหวนไฮค่ะเวลาสภาพร่างกายของส้มโอที่แบบว่าสูงได้เท่านี้แล้วเรียกก่อนเราคือไม่ตอนนั้นฝึกงานดนตรีสีสันแล้วมาสายเขามีสแกนนิ้วกันแล้วไงนักศึกษาฝึกงานตอนนั้นอะสแกนนิ้วแล้วมาสายแล้วเพื่อนก็ถาม
ทำไมมาสายบ่อยจังวะ2วัน3วันติดกันแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเป็นคนติดแหวนเมื่อก่อนเนี่ยใส่แหวนนิ้วกลางแต่ชูไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แต่งงานแล้วก็ต้องนิ้วนางเออชอบใส่แหวนนิ้วกลางแล้วก็แบบชอบลืมไงก็หาแหวนทุกเช้าหาแหวนหาแหวนทีนี้ไม่ได้ใส่มานี่ไม่สบายใจไม่สบายใจมันช่วงนิ้วโล่งไงช่วงนั้นเดอะหลอดดังนางก็เลยบอกอ๋ออีนี่หาแหวนเหมือนก่อนละก็เลยเรียกอีกอมาตั้งแต่นั้นมาใช่ว่าแต่งงานช่วงโอก็ยังมาถามหาแหวนเออแหวนมั่นหายอ่ะพี่เป็นไงไว้ไหนแต่โอ้ยอ่ะทุกคนก็มาตะลีตะเหลือกแหวนเออแหวนดีวะเรียกได้ว่าหาแหวนตั้งแต่เด็กยันแต่งงานเลยทีเดียวเชียวแหวนของเขากลับมาที่เรื่องเนื้อหาของรายการบ้างจะถามในเรื่องของเพลงเพราะในวาระดิถีที่หล่อนก็เป็นดีเจเหมือนกันก็เลยจะถามว่าตั้งแต่เกิดมาเลยนะเอาแบบไม่ใช่ช่วงนี้อะไรเงี้ยชอบเพลงไหนมากที่สุดเอาตั้งแต่ชีวิตนี้เลยหรอมันยากมากเลยแต่ว่าคือจะบอกว่าช่วงนี้ไหมล่ะคือชอบเพลงของอะตอมรถคันเก่าใช่อะตอมชนกันอ๋ออะตอมชนกันแล้วชอบเพลง Good Morning Teacher อ๋อ Good Morning Teacher ทำไมล่ะมึงตื่นเพราะว่าชื่อความหมายมันดีก็เหมือนแบบว่าเจออะไรเรื่องราวต่างๆมาก็เหมือนแบบว่าให้เป็นครูก็แล้วกันอย่างเช่นเรื่องความรักคบกันเลิกกันอ้าวมันก็เหมือนเป็นบทเรียนชีวิตก็ Good Morning Teacherคิดดีทำดีพูดดีดูไม่เชื่อใจเพื่อนยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยนี่หน้าตาทุกคนจริงจังมากเลยกำลังคิดตามไงคิดตามเนี่ยดูดีดูแต่งกิ้วมากค่ะอีเต่าที่มาเมาส์มอยกันนะคะนี่คือโทรมาเพื่อแค่นี้แค่นี้อีที่เจอหัวมันก็มีแบบไม่สาระไม่มีสาระแล้วโอเคฝั่งเนื้อฝักตัวไหมฝั่งเนื้อฝักตัวนะคะใครจำได้ยินเสียงว่าจำได้ก็ขอบคุณจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงจะเล่นเพื่อนโดนเล่นเพื่อนเล่นเองเลยว่าไงครับพี่กอลัมวันนี้ดีเจเอสก็เรียกเมื่อก่อนอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบดีเจรุ่นเดียวกันพี่เป็นหนึ่งมาก่อนเนาะใช่แล้วน้องคือพี่ส้มโอพี่ฝนนี่พี่นิวแล้วก็พี่เอเอส4คนนี้เขาจะเรียกว่าแก๊งนางฟ้าช่วงนั้นแต่ตอนนี้นางฟ้ากลายร่างไปหมดแล้วบางคนก็กินงูเหลือมเข้าไปโอ้ใหญ่ยักษ์กันเป็นยุคดีเจยุคนั้นที่แบบว่าเออเรียนหนังสือกันรุ่นใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยอายุห่างกันปี10ปีตอนนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นงูเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วสนุกสนาน Good Morning Teacher อะตอมชนการเพลงนี้ก็เลิศอยู่อ่ะก็อย่าลืมอยากให้เราโทรหาบ้างก็ฝากเบอร์ไว้ใช่ครับทิ้งท้ายมีอะไรฝากมั้ยคะคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับเนี่ยตัวหนังสือเบลอเลยบริษัทดนตรีสีสันจำกัดครับขอสโลแกนหน่อยผลิตสื่อคุณภาพสู่งานโฆษณาสื่อครบวงจรอีเวนท์ทุกรูปแบบ0538507789นี่ถ้าเป็นดีเจดนตรีสายจริงต้องพูดประโยคนี้ได้ทุกคนถูกต้องเราครับเรามันอยู่ในสายเลือดของเราใช่ไหมบอสใช่ไหมบอสใช่ไหมบอสสักวันเดี๋ยวถ้าเรามีความกล้าเราจะโทรหาบอสบอสนะครับทำไมต้องถูกมือไว้ฮะเกรงนิดนึงเกรงนิดนึงโอเคนิดนึงนะครับสำหรับเทปหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรให้คุณตามกันค่ะมาเมาส์กันกันไปตามกันนะคะกับรายการเรื่องของดีไม่มีท่าอยู่แปะไปก่อนเนอะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ